ทั้งที่รู้ว่าเธอมันไม่มีหัวใจฉันก็ยอมจะเข้าไปบนน่าจะเป็นร้านกาแฟค่ะคือในกรุงเทพมันก็จะมีร้านกาแฟเยอะแต่เราก็จะเหมือนลองให้หมดแล้วก็ชอบอันไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเหมือนตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปร้านนี้แล้วก็กลับบ้านเนี่ยก็ดูวนลูปอยู่ร้านกาแฟร้านเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนค่ะเอาบอกก็ได้ชื่อร้านปอนชี่สุขุมวิท 49เอาจริงๆเมนูที่ทานไม่เคยเบื่อเลยกินได้ทุกวันทุกมื้อคือก๋วยเตี๋ยวค่ะได้หมดทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวไก่มันละก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาก๋วยเตี๋ยวน้ำใสลูกชิ้นเนื้อเนี่ยกินได้หมดเลยแล้วก็วนไปเรื่อยๆกินไม่ออกก็ไปก๋วยเตี๋ยวตลอดก็จริงๆทุกวันนี้ถ้าเป็นแอปที่เปิดบ่อยที่สุดน่าจะเป็น Snow แอปถ่ายรูปแบบว่าฟิลเตอร์ไหนนะที่เราดูขาวแล้วผอมมันดูธรรมชาติแล้วเราไม่ต้องไปปรับให้มันดูแบบหัวโตตัวเล็กอะไรเงี้ยมันจะดูเนียนที่สุดอะธรรมชาติที่สุดก็เลยแบบนี่แหละค่ะวนลูปไปทุกวันจริงๆถ้าพูดถึงภาพถ่ายตอนเด็กๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ดูส่วนมากจะเป็นภาพถ่ายตอนที่ผอมเพราะว่าช่วงโควิดคือผอมมากแล้วหลังจากโควิดก็คือน้ำหนักขึ้นยาวทุกวันนี้ก็เหมือนเราก็วนกลับไปดูรูปตอนผอมทุกวันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแต่ก็ไม่ได้สักทีวนลูปว่าโอ้ผอมจังเลยกล้ามเนื้อก็แน่นเนี่ยตัดภาพปัจจุบันไปวนลูปดูรูปเก่าต่อไปเสื้อกล้ามกางเกงยีนชอบมากคือรู้สึกว่ามันง่ายที่สุดใส่กับรองเท้าอะไรก็ได้ผมยังไงก็ได้กระเป๋าไงก็ได้ถึงขนาดไปประตูน้ำอะค่ะแล้วก็ซื้อเสื้อกล้ามแบบที่เราชอบซื้อมาประมาณ 5-6 โหลอะแล้วก็ทิ้งไว้ที่บ้านเลยคิดว่าน่าจะไม่เปลี่ยนละน่าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ถ้าไม่นับอาบน้ำกับเข้าห้องน้ำเนาะก็จะมีปีนเขาค่ะ indoor climbing เป็นอยู่ในยิมนี่แหละทุกครั้งที่เหมือนเวลาเครียดหรือคิดงานไม่ออกอะไรเงี้ยก็จะไปปีนมันเหมือนมันกระตุ้นเคมีในร่างกายรู้สึกว่าถึงแม้เราอาจจะไม่ได้ทำอะไรยากๆในชีวิตอะมีแบบชาเลนจ์ในการปีนด่านที่ยากขึ้นได้ก็ยังดีเนี่ยแหละค่ะช่วงนี้จะวนลูปอยู่แค่นี้ค่ะทั้งที่รู้ว่าเธอมันไม่มีหัวใจฉันก็ยอมจะจริงๆสถานการณ์ในเพลงอะเราอะไม่อยากให้ใครต้องเจอถึงแม้ว่าเป็นคนที่ทำให้เราเสียใจก็ตามเราก็ไม่อยากให้เขาต้องทำให้ใครเสียใจอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยมีคำแนะนำยังไงก็คงต้องรักตัวเองให้มากที่สุดถึงแม้เราอาจจะเสียใจจากคนที่เรารักอะไรเงี้ยเชื่อว่าไอ้ความรักตัวเองเนี่ยมันจะค่อยๆพาตัวเองออกมาจากจุดที่มันเสียใจอะได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นก็มีคำเดียวเลยรักตัวเองเยอะๆค่ะก็อยากจะฝากเพลงจบตั้งแต่เริ่มนะคะหรือว่านัวอะไรเงี้ยให้ทุกคนไว้คือจริงๆเพลงมันอาจจะดูดาร์กแต่เนื่องด้วยแบบเหมือนเราโตแล้วอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมาบ้างแล้วเนี้ยก็เลยคิดว่าอยากจะเหมือนปลอบใจอะไรเงี้ยคนที่มีความสัมพันธ์อย่างนี้เราออกมาไม่ได้เงี้ยด้วยเพลงนี้ละกันแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งจะรักตัวเองมากพอที่จะไม่ทำให้ตัวเองต้องเสียใจแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงฟังให้เพราะฟังให้สนุกดู MV ให้เพลินค่ะแล้วก็ขอให้ มีความสุขในทุกๆวันอย่าเป็นเหมือนในเพลงจบตั้งแต่เริ่มค่ะ